ว่าไปแล้วคือวันนี้น้องพลอยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับมากมากครับวันนี้ผมก็เลยตื่นเต้นไปด้วยอย่างแรกที่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักข่าวทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาวันนี้นะครับก็อย่างที่ว่าครับจะแต่งงานกันจริงๆแล้วก็เดี๋ยวผมขอเล่าเลยแล้วกันนะจะเล่านิทานสักหนึ่งเรื่องครับมีทุยน้อยตัวหนึ่งที่ได้เจอนางฟ้าคนหนึ่งแล้วก็หลงรักครับแล้วก็หลงรักตั้งแต่แรกแล้วและอย่างที่ทุกคนเคยได้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้แหละที่ผมจะต้องแต่งงานด้วยแล้วน่าจะเห็นจากสีหน้าผมตั้งแต่แรกนะที่สัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยครับเห็นหน้าผมปิ๊งปังตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยก็หลงรักมากขึ้นมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเรื่องแต่งงานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาพ อแห้ง ตลอดเวลาแล้วพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยครับก็มันก็แบบมีดีเทลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้เจอขอบคุณมากครับมีโอกาสได้เจอพ่อแม่ของน้องพลอยน้องพลอยก็มีโอกาสได้เจอพ่อแม่ของผมด้วยแล้วก็ความฝันมันก็จะเริ่มเป็นจริงแล้วทีนี้นี่ก็มีไอเดียกันว่าถ้างั้นผมอยากให้พลอยเนี่ยบินไปดูบ้านเกิดผมจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบ้านผมเนี่ยบ้านเกิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับมาก็คงจะแต่งงานกันเลยมาเกิดที่เดนมาร์กครับที่เดนมาร์กแล้วก็สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าคือตอนนี้เนี่ยผมก็30ปลายๆแล้วครับของพลอยนี่ก็จะ30อยู่แล้วยังใกล้แล้ว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 ก็แล้วก็โตกันแล้วครับวันที่จะเดินทางไปเดนมาร์กเนี่ยมารู้กันว่าไม่ต้องเสียเวลาเลยครับจะมีน้องแล้วกี่เดือนกี่เดือนละมารู้กันวันที่เดินทางวันที่เดินทางไปเดนมาร์กครับเมื่อวันที่4ที่เดินทางไปเดนมาร์กเนี่ยครับมารู้กันว่าจะมีน้องแล้วก็เลยแทนที่จะแบบว่ายืดเวลาออกไปเนี่ยครับแทนที่จะเป็นปีหน้าเนี่ยครับก็เป็นปีนี้ไปเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยคือคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็เริ่มแพลนกันแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปจัดงานในสถานที่ที่มันพิเศษมากๆคือไปรษณีย์กลางตอนนี้เนี่ยครับมีรุ่นพี่ๆเขาเนี่ยครับซื้อไปแล้วแล้วก็รีโนเวทใหม่หมดเลยครับเพื่อจะเป็นสถานที่จัดงานโดยตรงแล้วจะเป็นงานแต่งงานงานแรกถ้าเราแต่งกันเร็วๆนี้ก็เลยล้นขึ้นมาครับมาเป็นวันที่5ตุลาตอนนี้ก็เชิญผู้ญาติผู้ใหญ่ไว้หมดแล้วแล้วก็จะเป็นงานที่เท่มากคือคิดกันไว้ว่าไม่เอางานแต่งแบบธรรมดาใช่มั้ยครับคือถ้าเดินมาธรรมดาเนี่ยแล้วแต่งงานธรรมดามันก็ได้แต่ว่าทํามาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลุยกันมาทุกประเภทแล้วต้องแต่งงานที่มันไม่ธรรมดาก็เลยกะว่าเนี่ยครับตอนนี้อเรนจ์กันไว้แล้วเดี๋ยวจะเป็นงาน Red Carpet นะครับจะมีฮาร์เลย์ประมาณ 10-20 คันเนี่ยนำขบวนไปแล้วผมจะนั่งเบนเล่เข้ามา อะไรประมาณนี้ครับและข้างในเนี่ยจะมีพวกงานฮาร์เลย์จอดไว้เท่ๆอย่างเงี้ยครับงานจะเป็นแบบร็อกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาถูกต้องไหมครับ วันนี้ก็จะมีออร์แกไนเซอร์มาอยู่ด้วยนะครับมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆญาติๆช่วยกันเยอะแยะไปหมดเลยครับต้องขอบคุณพี่จี๊ดมากด้วยครับที่ช่วยสร้างสรรค์จัดงานให้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีคุณเปิ้ลครับที่ดูแลหลายๆเรื่องด้วยครับผมขอบคุณครับมีพี่ยุ้ยที่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วครับเป็นผู้จัดการของผมด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ฝนครับพี่ฝนก็เป็นผู้จัดการอีกหนึ่งคนครับที่ช่วยกันดูแลงานทั้งนี้ครับที่ประกาศที่คงจะมีประมาณนี้ครับทีนี้ก็รอคำถามแล้วล่ะพี่พลอยว่าทันกี่เดือนก็รู้กันวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่4สิงหาเนี่ยครับใช่ครับเพิ่งรู้ครับทันทีที่รู้รู้สึกกันยังไงบ้างคะทั้ง2คนพี่เตอร์น้ำตาไหลค่ะพี่เตอร์น้ำตาไหลแล้วก็แบบรีบใส่น้ำตากลับไปแล้วก็ดีใจมากดีใจมากครับเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วพี่เตอร์ก็เป็นคนรักเด็กแล้วก็จริงๆอยากมีลูกค่ะแต่ว่าแบบเมื่อไหร่ดีแต่ซึ่งจริงๆอายุมันพร้อมแล้วแต่ว่าเหมือนแบบก็มันยังไม่ได้แต่งงานนะแต่ว่าก็แต่พอมีแล้วมันแฮปปี้อะค่ะคือถ้าเป็นแบบว่าเด็กๆอายุแบบ20ต้นๆอันนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นในแบบนึงเนี่ยแต่ว่าอย่างที่ว่าครับตอนนี้โตกันแล้วผมอาจจะเริ่มโตมากแล้วก็ได้ยิ้มก็พร้อมกันแล้วล่ะและแทนที่จะมันคือมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือแทนที่จะแบบว่า
ตามขั้นตอนสเต็ปไปแต่งงานไปก่อนแล้วก็รอดูรอลุ้นแบบว่าจังหวะที่แบบว่าว่างงานแล้วก็แบบว่าค่อยแบบว่ามาลุ้นกันอีกทีว่าจะมีลูกหรือไม่อะไรเงี้ยครับตอนนี้คือโดยธรรมชาติเนี่ยครับข้ามสเต็ปไปโอเคอาจจะข้ามสเต็ปอะไรบางอย่างที่มันเป็นวัฒนธรรมไทยไปนิดนึงอันนี้ก็โอเคไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าแสดงว่าอาจจะแบบว่าผมแบบว่าแม่นไปหน่อยหรือเปล่าเรียกอย่างนี้ก็ได้ว่าคนอาจจะมองว่าเราคนแต่งอะไรเงี้ยแต่แต่มันต้องมีมาอยู่แล้วกลัวหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าล่ะครับไม่ครับคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยมันไม่มีเรื่องที่ต้องกลัวครับมันเป็นเรื่องที่อยากจะทำกันมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งทำให้ทุกอย่างนี่มันเร็วขึ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำกันอยู่แล้วแพลนกันมาคิดกันมาตั้งนานแล้วทำคุณแม่งงเลยครับรับปืนวันนี้ได้ไปตรวจทางคุณได้ไปตรวจการตั้งครรภ์หรือยังว่ากี่เดือนเมื่อวานครับกี่เดือนเมื่อวานครับ6อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่6 อาทิตย์ค่ะ6 อาทิตย์ใช่ปากคำแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานครับทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายว่าไงแฮปปี้มากครับพ่อผมก็น้ำตาไหลเช่นกันคือที่ไปเดนมาร์กนี่คือไปพูดคุยกับพ่อแม่ดูใช่ไหมใช่ครับตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือเคยเจอกันแล้วครับเคยเจอกันแล้วตั้งใจจะไปพูดคุยแต่ว่าการมารู้ก่อนว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยครับว่าตั้งท้องแล้วแล้วทีนี้ที่พลอยยังต้องทำเป็นแอร์อยู่ไหมครับตอนนี้บินไม่ได้ค่ะตามกฎของสายการบินคือมันจะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องมากถ้าเผื่อว่าเราขึ้นไปทำงานแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรนี้ขึ้นได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ลงมาทำงานออฟฟิศแทนค่ะตอนนี้มีคือพักแค่พักหรือว่าคิดจะลาออกเป็นแม่บ้านไม่ลาออกค่ะรักอาชีพค่ะรักการบินไทยรักการบินไทยแค่พักเพื่อทำงานตัวเองก่อนใช่ค่ะคือตอนนี้จริงๆทำงานออฟฟิศค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอคลอดน้องอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวก็พักดูน้องแล้วก็ค่อยกลับไปบินต่อบินต่อเออตัวฟรีไม่แต่ว่าคืออย่างพลอยเนี่ยพลอยอยู่การบินไทยแม่พลอยอยู่การบินไทยแม่ผมอยู่การบินไทยพี่สาวอยู่การบินไทยน้าๆผมเนี่ยเป็นอินฟลายท์แมเนเจอร์เป็นกัปตันกันคุณตาผมนี่เป็นพนักงานการบินไทยหมายเลข50คืออยู่แบบว่าต่อตั้งการบินไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับซึ่งครอบครัวการบินไทยเท่านั้นครับยังไงการบินไทยเนี่ยยังไงไม่ทิ้งอยู่แล้วครับครอบครัวการบินไทยครอบครัวการบินไทยขอย้อนนิดนึงรู้จักกันคบกันตั้งแต่ยังไงเมื่อไหร่ประมาณปีนึงครับประมาณปีนึงพอดีเลยใช่ไหมเจอกันครั้งแรกไหนรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันที่เชียงใหม่ค่ะแต่จะบอกว่าไม่ได้รู้จักกันบนเครื่องแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่คิดจะอยากแชร์เนี่ยไม่ต้องเจอกันบนพื้นดินปกติเล่าบรรยากาศตอนรู้จักกันคือผมไปเล่นคอนเสิร์ตครับผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็พอดีพลอยเขาทางทีมงานเนี่ยเขาขาดคนอย่างเงี้ยครับพลอยก็ไปช่วยดูแลนู่นนี่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เจอกันพอเจอกันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาคือผมหิวข้าวมากตอนไปถึงเนี่ยหิวข้าวมากแล้วก็เขาก็คงกลัวศิลปินเขาหงุดหงิดไงก็เลยส่งแบบว่าหน้าสวยมาคุยกับศิลปินอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาเอาเป็นคนการบินไทยก็เลยคุยกันเป็นภาษาเดียวกันอย่างเงี้ยครับซึ่งกลับมาจากทริปนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันต่อทันทีครับแต่ว่าพอดีมันมีรูปที่ถ่ายกันไปถ่ายกันมาแล้วก็อยากได้อย่างเงี้ยผมอยากได้ตั้งใจจีบไม่ใช่ตั้งใจจีบจริงๆแล้วอยากแต่ว่าคือในที่สุดนี้ก็คืออยากจะได้รูปที่ถ่ายไปแล้วก็พอได้รูปมาปุ๊บก็เลยเริ่มคุยกันไปมาทางไลน์ได้ครับไลน์กันไปมาปุ๊บนี่ก็เลยแบบว่าไอ้ต้องคนนี้น่ารักนะมีเสน่ห์มากๆยิ้มปากกว้างเหมือนผมเลยนี่ไงมีคนบอกไหมคะว่าหน้าคล้ายกันมีครับสงสัยจะเป็นเนื้อคู่กันแหละอะไรที่ว่าเหมือนกันปะนอกจากยิ้มก็นิสัยครับเป็นคนสนุกเฮฮาร่าเริงมากครับผมเป็นคนที่ชอบปล่อยมุกเนี่ยครับแต่เขามุกเยอะกว่าผมทีนี้เขินคุณใจอะไรในตัวพิเตอร์มากเขาคือถ้าบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงเนี่ยพี่เตอร์เป็นผู้ชายที่ดีมากๆพี่เตอร์เป็นคนที่ติดดินแล้วก็เป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆไม่อารมณ์เสียง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีมากคือเขาไม่ใช่คนที่หยิบไม่คืนนั่นแน่ไม่คืนชอบแอบ
ชมอีกชมอีกเพื่อได้ตังค์อีกใช่ไหมเรื่องหน้าตาค่ะธรรมดาแต่ว่าคือเป็นคนที่นิสัยดีมากเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เหมือนเป็นคนที่เขามีความอดทนสูงกับเรื่องที่บางเรื่องที่เราคิดสมมติว่าเราคิดว่าดาราจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนต่ำอะไรก็ไม่ได้ขี้เหวี่ยงขี้วีนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแต่พี่เตอร์เหมือนผู้ชายธรรมดาค่ะคือทุกอย่างเขาจะทนได้ค่ะจะมีแบบอุ้ยร้อนแบบเซ็งนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนผู้ชายธรรมดาเป็นคนฮอตเนี่ยเป็นคนฮอตจ้าเหมือนคนอื่นที่เขาเป็นกันนะคะไม่นิสัยไม่เหมือนดาราจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบบ้าดาราอะไรเงี้ยแต่คือประทับใจว่าพี่เตอร์เนี่ยเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่ดาราเหมือนเป็นผู้ชายธรรมดาเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกประทับใจมากกว่าพี่เจ้าเขาได้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้คือแบบหวั่นว่าเขาจะไม่รับเป็นแฟนไม่ใช่ครับคือผมบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมเนี่ยความหมายนะครับความหมายคือว่าผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วผมมาเต็มใจทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ายังไม่เคยคุยกับน้องเขาคือถ้างั้นเนี่ยคือต้องถามน้องเขาว่าน้องเขาเนี่ยเต็มใจหรือเปล่าสมมุติว่าแบบว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยผมสัมภาษณ์อยู่คนเดียวไงเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ออกงานด้วยอย่างเงี้ยคือผมเนี่ยก็คิดอย่างนั้นนะก็อยากจะแต่งคนนี้นะแต่ว่าเขาจะแต่งหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องถามน้องเขาผมยังไม่ได้ขอไงเจอครั้งแรกก็อยากแต่งงานด้วยเลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ก็ใกล้เคียงนะเวอร์นะแหมช่วงนี้เล่นละครต้องดราม่าหน่อย